พาคุณผู้ชมไปลบบุรีนะครับคุณ oh. ผู้ชมก่อนหน้านี้เราจับลิงเข้ากรงในชะ่ไหมครับแต่ปรากฏว่าแหกกรงแลวล่าสุดโ oh. oh. อ้โหนะ <c oughs> ที่กรงอุาาบาลสัตวเทศบาลเมืองลบบุรีนะฮะพร้อมใจกันแหกกรงขังครับทำให้มีลิงหลุดออกมานับร้อยตัวเนื่องจากสภาพตะข่ายของกรง เรียกว่าเก่าครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถซ่อมกรงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อช่วงค่ำวันนี้ส่วนระยะเวลาการติดตามน้องลิงต่างๆที่ออกไปคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันจะตามลิงที่หลุดออกมาได้ครบครับ,รบสำหรับลิงที่หนีไปก็เป็นลิงจากกรงขังที่3ครับซึ่งเป็นโซนโกรงลิงมโนรามีลิงอยู่รวมกว่า300ตัวจากสถานอนุบาลสาัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลพวกเก้าต้นอำเภอเมืองครับเนี่ย โดยหนีออกไปได้ก,กว่า200ตัวไปเดินบนถนนปีนป่ายเข้าบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนเนี่ยถึงขนาดบุกสถานีตำรวจภูทรท่าหินเลยฮะไปโรงพักด้วยนะออไปแจ้งความเลยยังไงฮะคือ,อสถานที่ของสถานีตำรวจกับ กับกรงขังเ,เนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ใกล้กันกับสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ยโอโ้โหอยู่บนลังคาสถานีตารวจเลยใช่ไปเรียกว่าชูความชัยชนะ <c oughs> อยู่เหนือสถานีตารวจเ <c oughs> มื่อวานนี้เนี่ยฝูงลิงนับร้อยตัวยังคงปุ้นเปี้ยนอยู่รอบๆบกรงลิงนะครับแล้วก็พยายามจะกลับเข้ากรงตัวเองเนื่องจากทุกๆวันอาทิตย์น่ะทางวัดเสาท,ทงทองพระอารามหลวงจะมีการจัดทอดพระป่าอาหารลิงแล้วก็จะนําอาหารลิงเนี่ย ทั้งหมดที่เป็นผักสดผลไม้จำนวนมากที่ได้รับการทอดผระป่าอาหารลิงมาเลี้ยงลิงทุกวันอาทิตย์ทำให้ลิงมีความคุ้นชินครับครับแล้วเมื่อพระครูสิริจริยาพรเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองมาถึงก็ได้เรียกลิงที่หนีออกไปให้เข้ากรงามากินอาหารทำให้ลิงกลับเข้ากรงแล้วกว่า40ตัวครับ ส่วนกรงที่ํำรุดเสียหายเจ้าหน้าที่ได้มีการซ่อมแซมไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่มาติดตามจับลิงที่เหลือข้างนอกนะคาัว่าจะใช้เวลา2-3วันโดยเจ้าหน้าที่จะนำกรงดักจับลิงพร้อมกับอาหารไปวางตามจุดต่างๆเพื่อนำลิงกลับค้ากรงให้ได้มากที่สุดครับ ทันี้จากการสังเกตพบว่าลิงที่มันหนีออกไปจากกรงนะฮะส่วนใหญ่ไม่ได้เดียวออกไปไหนไกลเลยส่วนใหญ่ก็เดินอยู่รอบๆกรงโดยเฉพาะเวลาเจ้าหน้าที่มาให้อาหารก็จะมีความพยายามเข้าไปในกรงเองแล้วก็ยังพบว่าเมื่อได้ยินเสียงเรียกของพระแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นําอาหารมาให้เป็นประจําทําให้ลิงจําเสียงได้ก็จะเดินกลับเข้ากรงโดยไม่ต้องไล่จับครับ อย่างไรก็ตามก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ท่านเห็นลิงหลบซ่อนอยู่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สถานอนุบาลสัตว์หรือว่าที่สวนลิงได้ทุกเวลานะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมการที่เขาอยู่ในกรงอนุบาลเนี่ยเขาก็มีความสุขนะเพียงแต่เขาอาจจะเคยอยู่ข้างนอกไงเลยอยากออกไปเดินเล่นอาหารอุดมสมบูรณ์ก็เดินกลับมาทานเองใช่ก็ฝากหน่อยนะั้างั้นเพราะกรงสามโดนแหกไปแล้วกรงอื่นๆ ดูความแข็งแรงไว้ด้วยเพราะลิงเขาฉลาดนะเขาอาจจะบอกเพื่อนเพื่อนเนอะเนี่ยทำเป็นตัวอย่างเลยนะเออดังนั้นต้องต้องเข้มงวดหน่อยนะครับมเมีคนปลดไปได้ในเบลล์แบบนี้คือลิงเขาฉลาดจริงๆเขาจะรู้ว่าอันไหนคืออันตรายอันไหนคือไม่อันตรายสามารถไปไหนได้บ้างถ้าไม่ปลอดภัยจะทําอย่างไรใช่ขณะตอนกว่าจะจับไงตอนจับต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกวันอ่ซ่อนอยู่ข้างเดิมไม่ได้รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเจ้าได้ที่อะไรอย่างเงี้ยอะครับก็ขอให้จับลิงได้ครบทุกตัวนะครับ